สวัสดีค่ะพอกับปูภาพเนาะพี่น้องวันนี้ก็สิมาเฮ็ดป่อนปลาทูค่ะพี่น้องกินกับผักหลายๆอย่างแซ่บๆค่ะพี่น้องป่อนปลาทูก็ต้องมีปลาทูนะคะปลาทูทอดค่ะ2ตัวจังเอิ้นปลาทูตัวนึงก็จังสิเอิ้นปลาหยังปลาหยังเอิ้นเอิ้นเร็วพริกหอมกระเทียมค่ะต้นหอมค่ะไว้ใส่ตอนเฮาป่นแล้วนะคะอันนี้เป็นผักค่ะกินกับหลายๆผักยังไงล่ะอีลำพักค่ะมันแหละน้องใหม่ดอกกระเจียวค่ะได้หลายอย่างค่ะพี่น้องวันนี้มีน้ำปลาค่ะต้มน้ำปลานะคะต้มน้ำปลาใส่ยังแน่ใส่หมอค่ะแล้วก็ใส่ผงไปน้ำนะคะใส่เกลือใส่ปลาค่ะมีผงนัวเกลือน้ำปลาค่ะเครื่องปรุงเอาแล้วก็สิมาดำเนินการได้เลยบัดนี้สูตรนะสูตรแล้วสูตรนี่เป็นอย่างเดียวตำพริกหอมกระเทียมค่ะให้เลยแพงเนี่ยแพงเนาะเออแจ้งว่า 30,000 หน่อยแล้วสิแพงปานใดเอาดิครับไปแล้วว่าตบเอาดิหน่อยตำละเอียดแล้วแคบเนื้อปลาทูใส่ค่ะเอาเนื้อเด้อใส่อย่าไปเอากลางใส่น้ำเด้อว่าใส่น้ำจังแซ่บแซ่บหนังมันดีตัวใส่ของมะปะทูน่ะมันสิแหน่บ่แหน่ดอกเกินเหรอใส่ค่ะตำตำจ้ะพี่น้องตำตำให้ละเอียดจ้ะตำเสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำต้มปลาร้ากันค่ะน้ำต้มปลาร้าได้พี่น้องใส่หลายๆแกะปนกะทิขึ้นแต่คือเพิ่นว่าเฮ็ดคนเบิ่งน้ำใส่ละคนน้ำค่ะตำละเอียดแห้งๆกะสิเละเฮาก็ตำละเอียดซ้ำเข้ามาให้ล่ะเดี๋ยวสิปรุงกันล่ะค่ะพี่น้องปรุงใส่ยังไงใส่ผงหัวก็พอปรุงน้ำต้มไปแล้วแซ่บแล้วตักใส่ถ้วยค่ะบัดนี้เรียบร้อยตักใส่ถ้วยเลยค่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องปนปลาทูค่ะใส่ผักลงไปเรียบร้อยแซ่บๆค่ะกินกับผักแซ่บๆพี่น้องนี่นะคะผักมีแต่ผักเป็นตะแซ่บขนาดนะคะลวกย่างดีพะอีลำผักขาถั่วดอกกระเจี๊ยบเขียวนะคะน้องใหม่ต้มมะระดอกกระเจี๊ยวค่ะแล้วก็เฮ็ดค่ะพี่น้องนี่แซ่บใส่พี่น้องผักบักหลายนึงนะคะพออุ้มมากินผักหลายๆค่ะพี่น้องก็เลยปนปลาทูกินกับผักหลายๆค่ะอย่าลืมนะคะเขามาชมแล้วลืมก็เลยก็แชร์กดติดตามช่องปูภาพเพื่อนอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อบ่พลาดชมคลิปใหม่ๆเด็ดๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ